ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็พิมพ์ HJชื่อนามสกุลค่ะรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะท่านไหนที่เพิ่งจะติดตามชมรายการกันเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะเราต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของมิราเคิลครอบครัวของหัตถจิตด้วยเรื่องราวของลายเซ็นครับยังก็อยู่นะฮะรับชมไปจะได้ทราบเลยนะคะว่าลายเซ็นส่งผลกับเรายังไงบ้างนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางคนอาจจะทราบย้อนหลังกลับไปก็ได้ว่าที่มาที่ไปของลายเซ็นที่ครูมอบให้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเขามีหลักการและมีเหตุผลอย่างไรด้วยมันเป็นอักขระมาก่อนนะครับลายเซ็นไม่ได้บอกว่ามาเขียนมาออกแบบให้ท่านนะก็มาจากมือซ้ายนะด้วยการใช้อักขระแต่ละตัวตั้งแต่กอไข่ฮอนุคู่หรือว่ามนตราปคาถาที่เรียกว่าเรียนกรรมฐานสมาธิมาอย่างขึ้นใจก็มาเป็นอักขระเวลาบวงสรวงสการะก็จะเป็นอักขระลงแผ่นพื้นผ้าขาวแล้วก็บวงสรวงเสริมสิริเชื่อนะเสริมลาบนะในธาตุทั้ง4หลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงจากลายเซ็น27-28ปีนะที่มีความชำนาญนะแล้วก็มีความคล่องตัวนั้นลายเซ็นไม่ใช่น้อยที่ให้เรื่องวิชาการที่เป็นคอลัมน์นี่ต่างๆะนะดีที่ผ่านมาก็จะมีนะถ้าย้อนไปก็พีหนังสือพิมพ์เราหน้าที่ลงไปแล้วก็ล่าสุดก็เป็นของ pal.com แล้วก็ทีนี้ฮะล่าสุดแล้วก็อดีตปัจจุบันอนาคตการก็อยู่ตรงนี้อีกก็เป็นเรื่องราวลายเซ็นที่ผมได้เขียนเป็น pocket book นะฮะหลายๆคนก็เป็นผู้โชคดีได้รับไปแล้วนี่แหละฮะเลยไปมอบให้ผู้ชมนั้นชมกันอย่าเพลินนะก็พยายามขออะไรกันมากด SMS เข้ามาทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับส่งเข้ามาครับก็หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาต่างๆเรื่องราวชีวิตอยากจะวางแผนตัวเองอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวส่งกันเข้ามาได้แต่ว่าต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยแล้วชื่อเขาเป็นชื่อจริงนะคะเวลาออกแบบลายเซ็นจะได้ประโยชน์จะได้นำปรับไปเปลี่ยนใช้ได้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณสุจิตรานะคะทะเบียนรถ1923ครอบครัวการเงินบูชาอะไร1923นะครับบูชานะฮะพระนอนเลยนะครับไปขอพระนอนจากสีนะครับหรือไปขอพรจากพระนอนที่แถวยุธยาเยอะช่วงปีใหม่พอดีไหว้ครบ7วัด9วัดไปขอพรโชคลาภแล้วก็อย่าลืมวัดสุดท้ายน่าจะเป็นพระนอนไปกราบไหว้ปิดทองฝ่าพระบาทพระองค์ท่านนะฮะของท่านนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเราก็จะเสริมสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีนะครับรวยด้วยของขลังรวยด้วยพลังของพุทธะดีที่สุดนะครับกลับมาก็มานั่งสมาธิที่บ้านสักนิดหนึ่งยิ่งดีคุณสุจิตพุทธเจ้าหมอม้าใช่ไหมค่ะท้าวเท้าหมอม้า1923เรื่องครอบครัวระวังนะฮะก็เกิดกำเนิดเกิดเรื่องความเครียดเรื่องการเงินเครียดสภาวะนี่มาแน่ๆการเงินยังขาขึ้นอยู่ก็ประเภทว่ามีต้องใช้นะมีต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์ให้ไวมิฉะนั้นติดลบครับรอบปีหน้าเด่นชัดมากนั่นสุจิตตานะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมณฑลค่ะการเงินติดขัดครอบครัวมีปัญหาอาจารย์ช่วยด้วยครับผมก็ช่วยตัวเองไม่ไหวเหมือนกันนะอย่าลืมมันจะช่วยได้แต่เพียงแต่ว่าแนะนำนะไอ้คันจะให้ยืมมันก็กระไรอยู่ฟังนะมณฑลในส่วนที่คุณคิดว่าจะเป็นปัญหาเนี่ยมันติดขัดแต่ว่ามันยังเอาตัวรอดได้อยู่ฉะนั้นผมไม่ห่วงนะฮะว่ามันอาจจะมีปมเล็กๆเข้ามาตั้งแต่รอบปีแล้วแล้วก็มีผลก็เรียกว่าผลเก่าของเดิมนะฮะที่คุณสภาวะเศษกรรมของเดิมหรือว่าสภาวะความเครียดของเดิมเนี่ยมันมาสะสมพร้อมๆกันมันจะเจอกันทำไงดีวิธีหนึ่งนะฮะที่บอกว่าให้คุณชะลอนะกับทรัพย์ก้อนใหญ่ที่ต้องเคลียร์นะฮะเคลียร์หนี้ก้อนเก่าที่เป็นค่อนข้างลุงลังแล้วก็โอ้โหก็ว่าเผาขนเลยทีเดียวรอบปีเก่ามันแก้ไม่ได้แล้วแหละแต่ณตอนนี้มันจะดีขึ้นดีช่วงไหนมีนาเริ่มจะดีขึ้นเคลียร์ปัญหาเก่าก่อนนะครับถ้ามีโอกาสได้เงินก้อนมือนัดหรือว่าแม้แต่ทรัพย์ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ต้นปีเคลียร์ก่อนจ่ายก่อนจะดีที่สุดนะครับนะแล้วก็จะเป็นการช่วยคุณในที่สุดนะมณฑลครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเทพเปียเทพเปียเลขบ้าน45/80เป็นอย่างไรคะครับชื่อแปลกดีนะคุณเทพเปียชื่อน่ารักนะครับค่ะแซ่แหละแซ่ฉีนะเป็นคนจีนคนจีนนะครับอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้ค่ะครับ48 45/80 45/80ค่ะ80นะครับนะฮะจากนี้นะของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับ 45/80 จริงๆด้วยว่าในพื้นเก่าของเดิมเป็นคนที่มีแรงศรัทธาแรงกุศลต่อศาสนาพอสมควรเลยแหละเพียงแต่ว่าณตอนนี้ถ้าจะทำอะไรทำเดียวๆนะฮะอย่าทำร่วมคนอื่นแล้วทิศทางของคุณเทพเปียนะฮะมักจะฝ่าวิกฤตนะโดยเฉพาะแก้ปัญหาของเก่าของเดิมด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองคือพูดง่ายว่าจะพึ่งเพื่อนจะพึ่งพี่อ่ะพึ่งยากแต่ว่าเทพเปียยังสามารถที่จะสามารถพึ่งจากลำแข้งแรงกายแล้วก็ผ่านพ้นได้วิกฤตของคุณแรงๆเจอพฤษภาปลายๆเข้ามิถุนาแต่หลังจากนั้นขึ้นไหวคือว่าเคลื่อนไหวเรื่องการเงินดีแต่ว่าขึ้นชีวิตเนี่ยมันจะมีการแปรเปลี่ยนระหว่างมิถุนานะครับกับปลายพฤษภาฉะนั้นต้องพยายามผนวกกันนะฮะหาปัญหาตัวเนี้ยให้จบต้นปีแล้วทุกอย่างจะดี4 5/80บูชาเทพเจ้า6ลกซิ่วนะครับ
บูชาหลังจากโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะที่คุณเขียนเอกสารหรือดำเนินการอะไรต่างๆนะที่บ้านก็ได้นะครับห่างจากตัวเองนิดนึงแล้วก็ให้องค์ท่านอยู่ใกล้ตัวเสริมพลังเรื่องโชคลาภเข้ามาเสริมบริวารที่ดีให้เกิดขึ้นด้วยนะครับเทพเปียครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสาวิตรีค่ะบอกว่าปีนี้จะเรียนจบไหมคะเรื่องสุขภาพด้วยนะครับจะทานเหล้าเยอะโอ้ยลำยองไงอ๋อนามสกุลเอาไปทานครับสาวิตรีนะฮะก็บอกกูนามสกุลดีมากนะครับลิมลำยองนะครับผมไม่ชอบนามสกุลนะฮะแต่ละคนที่ส่งเข้ามาเห็นแล้วก็น่ารักน่าชังอย่างนี้ปีนี้จะเรียนจบไหมในสถานการณ์ที่ตั้งใจเนี่ยมันมีนะฮะแต่ว่าแรงฮึดไม่ค่อยมีนะฮะบางครั้งจังหวะเพื่อนก็พาไปเฟ้ระยะสั้นๆแต่สุดท้ายจบครับในที่สุดก็จบเรื่องสุขภาพด้วยสาวิตรีเนี่ยต้องลองเบื้องสายตานะฮะแล้วก็มีหลอดเลือดเล็กๆนะที่เกิดขึ้นนะฮะตำแหน่งไททอยมันเป็นคล้ายๆว่าไมเกรนนะฮะความเครียดลึกๆนะครับคุณก็ต้องระวังนะสาวิตรีนะฮะอยากให้นั่งกับประธานสมาธิแล้วก็พยายามนะฮะสวดมนต์ไหว้พระบวชสั้นๆก่อนนอนผลจะดีตามมาสวดมนต์เนี่ยทำให้รวยได้การเจริญธรรมเนี่ยทำให้ศีลสะอาดขึ้นนะฮะแล้วคุณจะได้นะมีความหวังมีแรงตั้งใจสติปัญญามันจะมาเขาบอกว่าบัณฑิตคือผู้รู้ด้วยปัญญาสติมาปัญญาเกิดงานการก็ดีการเรียนก็จบครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออมรอยุธยาค่ะไม่ใช่อมรรัตนโกสินทร์แล้วครับนี่เป็นคุณอมรอยุธยาด้วยอยุธยาแล้วอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยหนูดูรายการอาจารย์มานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าโทรถามอ๋อทำไมแล้วกลัวผมจะล็อกคอเลยครับไม่กล้าโทรแต่วันนี้มีโอกาสวันนี้ได้เจอแล้วดีใจไหมครับค่ะดีใจค่ะแต่ผมเสียใจอ่ะที่เจอกันน้อยครั้งไปนิดหนึ่งอยากให้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมบุญด้วยนะฮะนะครับอยู่แถวไหนฮะอยุธยาอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนล่ะครับอ๋อหนูนั่นสกุลหนูค่ะหนูคนเป็นคนกำแพงนะคะแต่มาทำงานอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะอ๋อก็ลงมายากหน่อยกำแพงเพชรตอนนี้อยู่นครสวรรค์อ๋อเป็นคนกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะฮะเพชรโอ้สุดยอดอยู่ใกล้นี่ไหมกำแพงเพชรนี่ก็จะมีวัดทุ่งเศรษฐีเคยไปไหมฮะนะครับผมเคยไม่เคยแต่เคยได้ยินไหมแต่เคยได้ยินไหมวัดทุ่งเศรษฐีสมัยก่อนที่ผมเคยไปถวายพระศิวลีค่ะไหมงั้นจตุคามรามเทพยังเคยไปที่ฐานจิตที่กำแพงเพชรเลยวัดนี้วัดทุ่งเศรษฐีนะครับค่ะนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบพระกันนะฮะมีพระศิวลีที่นั่นองค์หนึ่งนะครับไปถวายที่นั่นอยู่กลับมาเรื่องราวที่อยากจะทราบนะฮะจากหมายเลขเบอร์โทรนะฮะ838354เลข3กับเลข4อยู่ใกล้ๆกันนั่นแสดงว่านะใครที่มีในรอบปีนี้รอบปีหน้ายังไม่หมดสภาวะเรื่องอุบัติเหตุจะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นขูดขีดเฉียวชนเกิดขึ้นเรื่องรถราหรือว่าตัวเองต้องเจ็บป่วยเพราะเหตุจากอุบัติเหตุนั้นนะครับคุณเองมีโอกาสที่จะเจอมากกว่าใครเพื่อนๆนะที่ชมรายการอยู่หรือที่ว่าจะใช้เบอร์นี้นะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีโอกาสนะฮะถ้าถามเรื่องที่เนี่ยมีโอกาสขายที่เพราะว่าไอ้8กับ4เนี่ยใครที่มีเป็นเลขคู่ราหูเนี่ยมันเป็นเลขสภาวะความสนิทชิดเชื้อกับเรื่องธรณีนะสนิทชิดเชื้อกับเรื่องของการเจรจาแล้วว่าโอกาสขายได้สูงเลยนะฮะได้ตัวเลขที่ดีด้วยนะน้องม้วยนะแล้วคุณอมรนะถ้าคาดไว้หวังไว้โอกาสสำเร็จมีสูงครับอ้าวคำถามเชิญนะฮะอยากทราบเรื่องอะไรครับก็เรื่องขายที่ก็เรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพยังน่ากังวลเรื่องอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าที่ตัวเองเป็นอยู่อ่ะดีๆหายเป็นหายแต่ไม่ร้ายฝันนี้แล้วระวังเรื่องซีสนะฮะซีสเกิดขึ้นช่วงหลังนะช่วงนี้หนูก็เพิ่งผ่าตัดมาได้4เดือนค่ะนั่นแหละครับถ้าไม่คือมันต้องมีนะเกิดขึ้นอยู่แต่ที่บอกว่ายังไงก็ตามมันหนีไม่พ้นซีสก้อนเนื้อใช่ไหมฮะเกิดขึ้นแหละคุณก็ต้องผ่าตัดออกแล้วก็ผ่านพ้นแล้วแหละเพราะว่ากี่เดือนแล้วถึง6เดือนไหมประมาณก็ผ่าตัดเมื่อเดือนสิงหาค่ะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา6เดือนแล้วก็พ้นแล้วแหละฮะเพราะว่าช่วงนี้มันมีนะฮะแต่ว่าพอหลัง6เดือนแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะไม่ตัดไม่ได้ไม่กัดเป็นเนื้อร้ายทันทีคุณหมอเคยบอกไหมถ้าไม่ตัดแล้วเนี่ยไว้ยาวๆปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีมาแน่มันมีอาการปวดท้องเลือดมาอ๋ออาการเริ่มต้นแล้วแหละอาการเริ่มต้นนะก็เลยไปตัดทิ้งดีแล้วก็ไปตรวจแล้วก็โล่งแล้วนะไอตอนจะผ่าจะเจาะจะตัดก็กังวลนะว่าทำไม่ทำก็ไม่ได้แล้วมันเป็นไม่ใช่เป็นปี2ปีมันเป็น4 5ปีสะสมมาใช่ไหมฮะอมรก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินเพิ่มมากมื้อต่อไอเมล็ดพืชที่เป็นสีเขียวมากขึ้นนะเมล็ดถั่วถั่วเขียวผักปลอดสารนั่นนะทานซะซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่ใช่ไหมดีขึ้นแล้วแหละนะอมรพยายามฝึกเรื่องอาหารการกิน
อาหารชีวจิตนี่ดีนะสุขภาพก็ดีสุขภาพกายก็ดีเพราะเราเองเรานักบุญอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่น่ากังวลอมรใช่ครับนักปฏิบัติผมไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตังพระนะครับมีโอกาสนะฮะถ้าอยู่กำแพงเพชรก็ต้องไปที่พระพุทธชินราชพิษณุโลกนะฮะห่างกันประมาณ200กิโลไปกราบไหว้ขอพรเคยไปมาและหนูดูรายการของอาจารย์แล้วบางทีหนูอยากจะไปร่วมงานด้วยแต่หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งใจมาทำบุญอยู่ที่บ้านก็ได้นะฮะแต่เพียงว่ามาชมรายการมาบอกเพื่อนให้ดูก็ดีใจแล้วแหละนะครับนะถ้ามีโอกาสที่เดี๋ยวก่อนที่จะขายได้แล้วนะนะครับขายเท่าไหร่นี่ครับก็เป็นที่ของแม่เขาค่ะอ๋อกี่ร้านเลยครับเดี๋ยวจะดีประมาณให้นี่ครับก็ตอนนั้นที่ตกลงคือกันว่าประมาณ4ล้านแต่แล้วก็มีพี่น้องกันหลายคนใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่ไม่ได้รับน้องกระโดดใช่ใช่แต่ว่ามันขัดแย้งกันนิดนะกับพี่น้องต้องระวังเพราะว่าไม่ลงตัวใช่ไหมใช่ค่ะก็มีปัญหากันตรงนี้เลยทำให้ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะห่วงแม่หรือห่วงสตังค์ที่ได้ไม่รู้สังเกตไหมอันนี้เราคุยกัน2คนอย่าไปบอกใครนะมันเหมือนว่าไอ้4ล้านเนี่ยนะฮะตัวแบ่งมันเยอะไอ้คนนั้นอยากได้บ้างไอ้คนนี้ก็อยากไม่อยากขายคนนี้ก็รอเวลาพอคนนี้มาหาคนมาซื้อก็คุณแม่ปวดหัวใช่ไหมคุณอมรว่าไหมบางทีเดี๋ยวแม่ก็กุ้มใจเสียใจเหมือนกันแต่ว่าอมรก็พูดไม่ได้นะเราเป็นน้องคนเล็กเราพี่คนโตก็ไม่รู้แหละแต่เพียงว่ามันแบ่งกันยากมันแบ่งกันยากจริงๆนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาผมถึงถามตัวเลขอ่ะนะฮะยังไงก็ตามต้องระวังเป็นพิเศษนะอมรเนาะจ้ะเอาลายเซ็นคืนจ้ะทะเบียนรถมีโชคไหมนะฮะมันผ่านไปแล้วนะฮะมันเปลี่ยนผ่านไปแล้วแต่ว่ามาอีกทีเนี่ยนะฮะมาอีกทีเลขบ้านแล้วนะครับนะฮะเลขบ้านให้มงคลนะครับรู้กันอยู่ภายใน2คนครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับไม่ได้ให้ขอหวยนะครับเพราะเลขมงคลเนี่ยก็คือเป็นเลขดีๆใช่สมโชคสมลาภตัวเองใช่นะครับอยู่แล้วรวยก็ได้บ้านเลขที่ก็ได้นะคะช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะจะได้ลุ้นด้วยว่าผู้โชคดี3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยจะเป็นใครนะพักกันสักครู่ค่ะ